สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พาไปเที่ยวสบายๆนะครับในช่วงเด็กๆปิดเทอมเนี่ยบางท่านก็บอกจะพาไปไหนดีต้องพาไปที่นี่ครับคือพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายท่านเคยไปมาแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาปรับปรุงแล้วก็สร้างเพิ่มจากเดิมพื้นที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับ374ไร่สร้างเพิ่มเติมเข้ามาติดถนนพหลโยธินเนี่ยอีก7ไร่เรียกว่ามาดูพาวิลเลียนน้องๆหลายคนไปเนี่ยบอกติดใจบอกโอ้โหสนุกลูกๆไปบอกสนุกดีมีทั้งหนังที่เป็นแอนิเมชัน3มิติมีอินเตอร์แอคทีฟเขาใช้เทคโนโลยีใส่เข้าไปไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเชยๆแปะบอร์ดอ่านบอร์ดไม่ใช่นะฮะอันนี้ใช้เทคโนโลยีลงทุนเยอะนะครับทั้งโครงการเนี่ยเขาลงทุนตั้งแต่แรกเริ่มสร้างปี39ปรับปรุงเมื่อปี53แล้วก็สร้างเพิ่มเมื่อปลายปีที่แล้วอีกเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมเป็นพันล้านเลยนะครับเป็นงบที่รัฐบอกว่าประชาชนมีเวลาต้องไปดูนะฮะต้องไปดูเป็นกำไรของเราค่าดูถูกมาก 20-30 เท่านั้นเองนะครับแต่สร้างให้ประชาชนเนี่ยไปดูหลายคนถามบอกพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ตรงแถวนวนครมุ่งหน้าจากรังสิตออกไปเลยตลาดรังสิตเลยมอธรรมศาสตร์เลยไปอีกนิดนึงนวนครเนี่ยก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับตรงข้ามกับธรรมศาสตร์รังสิตนะหลายท่านเคยไปก็จะคุ้นเคยดีวันนี้จะพาไปเที่ยวคุณผู้ชมที่มีลูกๆไม่รู้จะพาไปไหนดีนึกไม่ออกเนี่ยเป็นช้อยแรกๆเลยเพราะว่าเด็กหลายคนไปแล้วสนุกนะครับเราเชิญผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเล่าให้ฟังว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผอ.จารุรัตน์จงพุทธิศิริครับอยู่กับเราครับสวัสดีครับผอ.ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะบางท่านเคยไปพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติมาแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านยังไม่มีโอกาสไปที่มาดูพาวิเลียนที่ว่านี้มีกิจกรรมหลากหลายด้วยกันนะคะสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยนะคะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ก่อกำเนิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมาเชิญชวนมาเที่ยวชมกันนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่นำมาแสดงในห้องส่งเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ชมต้องการมาเป็นหมู่คณะนะคะมาชมและต้องการที่จะอยากให้มีผู้ที่จะพานำชมต่างๆลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายการค่ะวันนี้มีทีมงานจากทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมารับโทรศัพท์นะคะฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะกันได้ค่ะ022488254-9นะคะก่อนที่จะมาลงไปที่เรื่องของมาดูพาวิเลียนที่เป็นโซนเกิดใหม่อาจจะต้องรบกวนท่านผอ.เล่าให้ท่านชมฟังสักนิดนึงนะคะว่าพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อะไรและที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งโอกาสเนี่ยแหละค่ะขยายความด้วยค่ะค่ะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539นะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในตอนนั้นนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี53อย่างที่คุณวิสารได้เล่านะแล้วก็ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างคือเป็นพิพิธภัณฑ์เรียกว่ามีชีวิตเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับคนยุคใหม่นะคะใครที่ยังไม่เคยไปก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็จะมีแบ่งเป็น3โซนด้วยกันในปัจจุบันนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะนำเสนอในเรื่องของพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วที่เราเห็นในภาพก็จะเป็นอาคารที่เรียกว่ามหัศจรรย์พันธุกรรมนะก็นำเสนอพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะเพราะว่าเรื่องการเกษตรเรื่องพันธุกรรมก็จะสำคัญนะคะที่จะให้เด็กๆได้เข้าไปได้เรียนรู้ความสำคัญของพันธุกรรมพืชค่ะนอกจากนั้นก็จะมีอาคารในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะไปเดินป่ากลางวันเดินป่ากลางคืนได้โดยที่ไปสัมผัสกับของจริงนะที่เห็นอยู่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นอาคารพันธุกรรมนะคะก็จะรอบๆนี่ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของพันธุกรรมพืชนะคะด้านรอบนี่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ร่วมเป็นหมื่นๆเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดจริงให้ได้เห็นนะคะว่าพันธุกรรมพืชต่างๆนี่มีความหลากหลายนะแล้วก็มีจอฉายผ่านรุ่งยางโอ้โหนี่คือจัดแบบมืออาชีพเหมือนต่างประเทศเลยไปยุโรปเนี่ยคุณจะเห็นอย่างนี้เลยเราไม่ใช่แค่เอามาแปะบอร์ดอ่านกันนะฮะแต่เขาใช้เทคโนโลยีใช่ไหมฮะกับออกแบบดีไซน์นะฮะอันนี้คือห้องพันธุกรรมพืชเมล็ดพืชนี่เป็นพันๆหมื่นๆเลยใช่เป็นหมื่นๆเมล็ดแล้วก็ฉายให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของพันธุกรรมนะก็มี
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต่อไปด้านในก็จะเป็นป่านะให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยป่าในรูปแบบต่างๆมีพันธุกรรมพืชมากมายนะอย่างสวนสมรมก็เป็นทางภาคใต้ที่ปลูกพืชที่หลากหลายนะใช้ในการดำรงชีวิตของคนมีเรื่องของป่าสี่ภาคให้เห็นนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูได้แล้วพอเข้าไปดูป่าในภาคต่างๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกมให้เด็กได้ดูว่าเมล็ดพันธุ์จริงๆเมล็ดพันธุ์กินได้เมล็ดพันธุ์ที่อันตรายนะแล้วก็มีคำถามปริศนามันอะไรใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการคัดเลือกพันธุกรรมคือเด็กไปได้เล่นเกมได้ด้วยแทนที่จะเรียนจากในตำราแต่การเรียนจากในตำราแล้วมาศึกษาที่นี่จะสัมผัสได้จริงจะจำได้นะคะใช่ค่ะโอ้นี่แต่งได้สวยเลยอันนี้ก็จะเป็นป่าค่ะที่บอกว่าจำลองเป็นป่ากลางวันเดินเข้าไปก็จะเห็นสภาพเป็นป่านะเห็นเดินเป็นเห็นสภาพป่าเข้าไปแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นโฮโลแกรมก็เป็นมุมที่เป็นแสดงถึงวิถีชีวิตในป่านะคะมีบ่อน้ำมีความหลากหลายของพืชแต่ละชนิดใช่ไหมฮะแล้วเป็นโฮโลแกรมก็จะมีสัตว์เข้ามาวนเวียนมาตามแหล่งน้ำต่างๆมีหมูป่าคือมันไม่ได้แห้งเป็นต้นไม้เข้าไปปุ๊บจะมีสัตว์มาวิ่งแต่ว่าจะมีหมูป่ามีอะไรนี่ไปภายใต้ต้นไทรที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำนี้ก็เด็กๆก็จะได้เห็นแล้วถ้าโซนนี้ก็จะให้เด็กได้เดินป่าก็จะมีเส้นทางด้านล่างกับขึ้นเป็นสะพานทางเดินเชื่อมไปนะก็จะเห็นสิงสาราสัตว์ต่างๆแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องดูสัตว์โอ้กิจกรรมจำลองเหมือนกับว่าไปป่ากลางคืนใช่ค่ะแล้วไฟฉายส่องนกฮูกอะไรเงี้ยเหรอฮะพวกนี้คือเป็นอะไรฮะเป็นอ๋อนี่ที่บอกใช่ไหมโฮโลแกรมมีกระทิงมาอะไรกระทิงเดินมาใช่ไหมอ๋อสนุกนะแล้วตรงนี้คืออันนี้คือเป็นป่าดงพงไพรพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรค่ะเดินเข้าไปชมเขาจำลองป่าเลยค่ะต้นไม้อะไรเหมือนจริงเหรอฮะค่ะก็เหมือนจริงแล้วก็มีโฮโลแกรมมีอะไรพวกนี้ฉายครับบางจุดก็มืดก็ใช้ไฟฉายส่องกันนะคะก็ดูสัตว์ดูอะไรอันนี้คือเป็นพิพิธภัณฑ์โซนเดิมที่อยู่ในอาคารเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะให้ท่านผอ.ช่วยบรรยายแต่ว่าคราวนี้โซนใหม่ที่เกิดขึ้นคือมาดูพาวิเลียนที่บอกว่าเป็นพื้นที่7ไร่อยู่บริเวณติดกับถนนพหลโยธินเลยใช่ไหมคะโซนนี้วัตถุประสงค์มาดูพาวิเลียนเพื่ออะไรคะก็อันนี้อยากจะย้อนนิดนึงว่าในอาคารเดิมที่มีในอาคารแล้วเรามีกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ดูของจริงมีแปลงเกษตรอะไรให้คนดูแล้วฝึกปฏิบัติได้แล้วสำหรับคนที่มาเรียนคนที่จะไปทำก็สามารถมาเรียนรู้แล้วเอาไปทำได้แล้วเราก็จัดกิจกรรมตลาดนัดให้เห็นด้วยนะพอจัดกิจกรรมตลาดนัดอย่างนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะขยายผลในเรื่องของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะเราก็จัดในพื้นที่มาดูพาวิเลียนเมื่อกี้เราเห็นมุมสูงค่ะมุมสูงเป็นตึกเหมือนรูปใบไม้เป็นรูปใบไม้สี่ใบนะอันนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรให้เห็นเป็นเหมือนฐานการเรียนรู้คนเข้ามาเรียนรู้ได้เรื่องของการทำปลูกผักกลางมุ้งการทำเกษตรแล้วก็มีสาธิตให้ดูนี่คือพื้นที่กลางแจ้งพื้นที่กลางแจ้งพืชการเกษตรให้ดูครับแล้วก็สามารถสาธิตมีจัดสาธิตฝึกปฏิบัติให้ด้วยมีนามีข้าวไอ้ทำนานี่โชว์ไว้หรือไปลงเล่นได้จริงทำได้จริงลงได้จริงค่ะคือหมายถึงว่าถ้าใครไปอยากจะพาเด็กๆไหนลองทำนาสิหนูทำเป็นไหมเนี่ยได้ไหมได้ค่ะเรามีอย่างอาทิตย์วันเสาร์นี้ก็จะมีหลักสูตรเรื่องของการทำนาการโยนกล้าวันอาทิตย์ก็มีหลักสูตรบ้านดินให้ครอบครัวไปเรียนรู้ค่ะแล้วต้องไปเป็นรอบพร้อมๆกันไหมคะหรือว่าเขาจะมีจัดเป็นรอบอ๋อก็รอนิดนึงให้รอบให้ชนเวลามีเยอะเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมานะครับจะพาเขาไปดูในอาคาร4อาคารที่เป็นรูปใบไม้เนี่ยข้างในอาคารก็ทำอะไรสวยมากนะฮะเน้นอีกทีนะครับอาคารที่ว่าเนี่ยรัฐลงทุนใช่ไหมฮะสร้างเพิ่มใหม่เนี่ยลงทุนไปเกือบร้อยล้านเป้าหมายคือให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูค่าดูไม่แพงเลยเท่าไหร่ท่าน30 บาทผู้ใหญ่เด็ก20 บาท20แค่นั้นเองแต่เขาลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไปใช้บริการนะฮะทั้งผู้ใหญ่ก็ไปดูได้เด็กก็ไปดูได้ครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับกลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช่ไหมครับซึ่งตั้งแต่ปี39ปรับปรุงพัฒนาปี53ล่าสุดปลายปีที่แล้วใหม่ๆเลยเนี่ยก็สร้างในส่วนของมาดูพาวิเลียนพื้นที่7ไร่มีตึกเป็นทรงใบไม้เมื่อกี้ที่เห็นภาพไปนะครับซึ่งในตึกนั้นเนี่ยมันมีโซนนึงทำอาหาร
ค่ะก็เป็นท่านบอกโซนในเรื่องของร้านค้าที่เรียกว่ากินอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายที่ทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้เห็นว่าจากเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนี่สามารถที่จะเป็นจริงทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้มีรายได้นะคะนอกจากผลผลิตผลิตภัณฑ์เราก็สื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นได้ง่ายๆเรื่องของการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีร้านอาหารอาหารก็จะเน้นอาหารสุขภาพแล้วก็อร่อยนะแล้วก็จะมีเมนูต่างๆให้ได้เลือกเช่นอันนี้ผลผลิตก็จะเป็นผลผลิตของพิพิธภัณฑ์อย่างของสลัดนะคะสลัดคอหมูย่างนะก็จะพวกนี้มาจากพิพิธภัณฑ์ปลูกเองนะคะที่เราทำสองโทษนะมะเขือทั่วประเทศปลูกในพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาขายแล้วหมูนี่เลี้ยงในหมูนี้ไม่ใช่หมูนี่ก็จากชาวบ้านค่ะจากตลาดนี่ก็เป็นเมนูเรียกว่าอะไรอ่ะเมนูสุขภาพเมนูสุขภาพอันนี้ข้าวกล้องเป็นข้าวมันเห็ดนะคะเห็ดนี่พิพิธภัณฑ์ก็เพาะได้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์เราก็ทำแล้วมาเป็นคือทำให้ดูทำจริงกินจริงด้วยขายจริงนะฮะอันนี้ผักอะไรฮะอันนี้ก็เป็นวอเตอร์เกรฟวอเตอร์เคสนะผักสลัดชิ้นนึงแล้วก็นี้ก็จะเป็นเมนูที่แนะนำก็เป็นผักที่เราบอกบางทีเรากินผักพวกนี้ปลูกต้องปลูกบ่อยแล้วก็จะมีพวกผักพื้นบ้านนะที่สามารถมาทำอาหารได้วันนี้เช่นน้องเขาจะน้องเหมยเขาจะมาแนะนำน้องเหมยนี่เป็นเชฟหรือเป็นอะไรฮะเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้อ๋อเจ้าหน้าที่นะจะมาบอกผักนี่คือเราปลูกเหรอปลูกในพิพิธภัณฑ์นะแล้วชาวบ้านเขาก็ปลูกแนวนี้ใช่ไหมมีอะไรบ้างฮะนี่ฮะอันนี้เป็นผักเม็กค่ะอะไรนะผักเม็กค่ะผักเม็กกินยังไงกินอย่างน้ำพริกผักเม็กนี่จะเป็นผักเคียงคู่กินกับน้ำพริกกินกับลาบกินกับส้มตำก็ได้ค่ะอ๋อถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอ่อมแซ่บด่างค่ะโอ้อ่อมแซ่บด่างไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยแต่นี่กินประจำเราปลูกประดับมาแล้วก็สามารถอันนี้เป็นได้ทั้งไม้ประดับไม้ประดับกินได้ค่ะอ๋อประดับด้วยกินด้วยอ๋อเหรอฮะส่วนอันนี้คุ้นเคยกันดีอันนี้คือโหระพาโหระพานะฮะแล้วพวกนี้แหละฮะพวกนี้อันนี้ที่แปลกก็จะมีเห็นว่าเป็ นโกศลกินได้ใช่ค่ะเป็นยอดโกศลค่ะเมื่อโกศลปกติแล้วปลูกสวยค่ะแต่มันกินได้เหรอกินได้กินอย่างน้ำพริกเนี้ยแหละฮะกินแล้วก็เราก็เอามายำค่ะอย่างวันนี้น้องเขามีผักที่เป็นทั้งพืชหัวพืชดอกแล้วก็ใบต่างๆมายำรวมในนี้มีหอมแดงด้วยอะไรด้วยก็จะเป็นยำสมุนไพรอ๋อสมุนไพรแล้วก็มีอันนี้อะไรฮะผักชีใบเลื่อยค่ะฮะผักชีใบเลื่อยอ๋อครับแล้วพวกนี้คือขิงอันนี้คือขิงค่ะอันนี้ขาอันนี้ขาแต่ส่วนนี้จะเป็นผักแพลวค่ะอ๋อครับก็เรียกว่ามีทั้งสมุนไพรและผักสวนครัวรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็อันชันนี่ก็กินเลยอ่ะกินทั้งใบเลยเหรอกินสดสดได้ค่ะไม่ต้องมาคั้นเอาน้ำกินนะฮะไม่ต้องคั้นกินสดสดได้เลยค่ะกินกับน้ำพริกกินกับส้มตำก็ได้ค่ะสรรพคุณเขาก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยค่ะอ๋อครับนี่ครับในพิพิธภัณฑ์มีขายเป็นอาหารเลยค่ะอันนี้คือก็เป็นเครื่องยำค่ะอ๋อเครื่องยำนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองยำให้ดูนิดนึงก็ได้ว่าลองสาธิตนิดนึงวันนี้เดี๋ยวเราจะมายำเมนูยำสมุนไพรผักพื้นบ้านนะคะสำหรับผักวันนี้ที่เราเตรียมมามีทั้งหมด19ชนิดนะคะก็คือเราได้หั่นเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยำค่ะทำมาแล้วสมแล้วครับเชิญครับเชิญครับคลุกเคล้าอันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่เป็นของเครือข่ายเออนะฮะทำเลยฮะค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนน้ำมะเม่านี่ก็เป็นเครือข่ายที่ทำเกษตรเศรษฐกิจอินทรีย์อินทรีย์มาเป็นอินทรีย์ค่ะที่ทำอยู่แล้วพวกนั้นพวกนี้ก็จะเป็นพวกผ้าย้อมครามที่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ทำอยู่ที่สกลนครเขาก็ยังไงเรามีร้านจำหน่ายให้เหรอค่ะก็คือเรามีร้านจำหน่ายคือเดิมเขาเป็นผลิตอย่างเดียวเราก็คือทำไงที่จะพัฒนาต่อยอดให้เขามาถึงเรื่องของการทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายได้นะก็ส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นแชมพูมะกรูดอันนี้ก็ทำแล้วก็มาขายแล้วเหมือนกับตลาดร้านค้านี่ก็เป็นตลาดที่ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ด้วยกันเหมือนเขาผลิตแล้วเอามาทดลองขายดูซิขายได้ไหมแล้วก็พอขายได้ก็ไปทำขอเป็นมาตรฐานสินค้าต่างๆให้ได้คุณภาพและมาตรฐานแล้วมาขายนี่เขาทำยี่ห้อเขาเหรอฮะประกายพฤกษ์นะฮะมะกรูด 100% โอท็อปจังหวัดอะไรฮะเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยครับก็มาจำหน่ายที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่นอกจากที่นี่แล้วเขาไปขายที่อื่นไหมก็มีขายส่งขายที่อื่นด้วยก็เริ่มเหมือนกับให้เขาได้เรียนรู้และได้ต่อยอดในเรื่องของการผลิตจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานนะเพื่อมีว่านหางจระเข้ด้วยนะครับทาแก้ทาผิวเนี่ยให้เย็นสดชื่นนะฮะแล้วก็บำรุงผิวพรรณอันนี้
ไรซ์วอเตอร์เอเซนต์อ๋อมันคืออะไรฮะออร์แกนิกด้วยเป็นน้ำมันข้าวอ๋อน้ำมันจากข้าวสบู่เนี่ยเขาบอกโซฟโซฟใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้ถ้าดูแล้วคุณวิสาจะเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันทำได้จริงนะแล้วก็มาสู่ยุคสมัยได้จริงเป็นร้านค้าที่ทันสมัยเป็นผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพแล้วสร้างแบรนด์ได้รูปลักษณ์แพ็กเกจใหม่นะและอาหารเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารสุขภาพที่ประชาชนก็จะได้รับประทานอาหารสุขภาพและบางอย่างเราสามารถที่จะปลูกเราก็มาสอนแล้วก็สามารถปลูกไปทานทำแล้วก็ทานเองได้ด้วยกลับบ้านไปเอ๊ะฉันติดใจฮะฉันอยากปลูกแบบนี้ก็ซื้อไปเลยเป็นกระถางแล้วก็จะซื้อผักพวกนั้นเป็นกระถางพันให้เลยเหรอก็ซื้อเป็นกระถางไปปลูกที่บ้านเลยปลูกแล้วก็เด็ดกินอาหารที่พิพันธ์ที่เราบอกอร่อยมันจะเน้นอาหารที่สดใหม่อย่างผักนี่เราก็จะเด็ดวันต่อวันใช่ไหมแล้วผักสลัดนี่ก็จะปลูกแล้วก็เก็บกันวันต่อวันก็จะกรอบมากอ๋อเนี่ยนะคือใหม่ๆเลยแล้วใครติดใจก็ไปปลูกแล้วก็กินเองปลูกกินเองส่วนถั่วข้าวข้างหน้านี่คือในพิพิธภัณฑ์ปลูกไหมฮะหรือชาวบ้านอันนี้ก็เป็นของพิพิธภัณฑ์และของเครือข่ายด้วยและข้าวนี่เราก็จะมีข้าวที่เป็นข้าวเปลือกถ้าใครอยากจะได้ข้าวสารสดๆใช่ไหมสีใหม่เราก็จะมีขายเป็นข้าวเปลือกแล้วก็ไปสีเป็นข้าวสารเอาไปทานได้นะก็จะมีเป็นเครื่องให้มีถั่วแดงถั่วเขียวมีถั่วดำมีถั่วเหลืองด้วยโอ้ครบเลยนะฮะสารพัดเลยนะฮะส่วนท่านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเหมือนกันค่ะของเครือข่ายมีทั้งยาหม่องทั้งแป้งสบู่จะเป็นครีมมะขามอันนี้ครีมนะฮะโอ้สบู่หลากหลายเลยแล้วก็อันนี้อะไรฮะโอ้อันนี้เขาคิดแพ็คเกจจิ้งเก่งมากใช่ค่ะก็หอมด้วยถ้าผลผลิตอะไรที่มีในหมู่บ้านในชุมชนเขาจะผลผลิตก็จะมาคิดว่าจะแปรรูปเป็นอะไรดีก็จะมาสู่การแปรรูปเหล่านี้นะคะฉะนั้นไปก็ซื้อได้ด้วยหรืออยากเรียนอยากเรียนก็จะมีสาธิตฝึกปฏิบัติก็ทำการทำสบู่การทำไอศครีมการทำอาหารสูตรต่างๆนี่เราก็จะมีเหมือนเวิร์กช็อปยิ่งช่วงปิดเทอมนะคะคุณวิสารแล้วก็ถ้าครอบครัวไปเราสามารถไปได้เว้นวันจันทร์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่ก็ไปได้ทุกวันเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับครอบครัวคนละ250บาทและ3คนถ้าไปคิด500บาทพ่อแม่ลูกทำด้วยกันไปตั้งแต่กลางเช้า9โมงมาทำกิจกรรมร่วมกันและทานอาหารใช้เวลาครอบครัวถึงเย็นถึงบ่ายอาหารสุขภาพด้วยดีกว่านั่งเล่นเกมกันวันนึงไม่ได้ทำอะไรนะฮะส่วนอันนี้ผ้าค่ะนี่ก็เป็นของเครือข่ายแล้วเครือข่ายที่เป็นย้อมครามแล้วก็เป็นสวยวันนี้สวยเขามีดีไซน์มีอะไรนะอันนี้เป็นเสื้อก็นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือส่วนนึงเองนะครับใช้เวลาครอบครัวพาลูกๆภรรยามาทำกิจกรรมร่วมกันมาแล้วแต่เขามีกิจกรรมเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารสุขภาพติดใจก็ซื้อกลับไปปลูกกินเองด้วยยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนี่คือน้องเขาเสร็จยังฮะเสร็จแล้วโอ้โหนี่ขายป่ะเนี้ยที่พิพิธภัณฑ์ขายไหมจานเท่าไหร่ท่านสี่สิบบาทค่ะเท่าไหร่นะ40บาทค่ะมีกำไรอ่ะเนี้ยอันนี้เหมือนกับผักพวกนี้เราปลูกไว้แล้วทำไมมันถูกขนาดนั้นส่งเสริมเป็นการส่งเสริมให้คนกินผักแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วนี่สดจริงๆได้ผมได้กลิ่นอ่ะหอมน่ากินจริงๆมีดอกอะไรนะนี่อัญชันนี่อะไรนะฮะนี่ดาวกระจายดาวกระจายนะฮะมีผักสารพัดสมุนไพร40บาทเข้าห้างจานนี้ก็มี150อ่ะค่ะแต่กินที่นี่ใหม่ๆเลยนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ไปอุดหนุนด้วยได้ความรู้ด้วยใช้เวลาครอบครัวได้คุ้มเลยค่าเข้าถูกมาก30บาทเพราะว่าคุณผู้ชมรัฐเขาจ่ายหมดแล้วรัฐเขาลงงบสร้างตึกอาคารทั้งหมดร่วมพันล้านนะครับให้เราไปเที่ยวเราต้องไปใช้บริการครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้เรายังอยู่ที่เพลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่นอกจากจะเป็นรีสอร์ทและโรงแรมแล้วก็ยังมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วยล่ะค่ะและในวันนี้นุ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของแปลงเกษตรสาธิตไทยไร่กันซึ่งครูกอล์ฟก็จะเป็นผู้ที่พานุ่นเที่ยวชมในวันนี้ค่ะต้นอยู่ไหมอ่ะวุ้ยนี่ก็มีหนูขาหนูขาพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะหมดต้นอยู่แล้วครูกอล์ฟค่ะ
านหนูกินไปไม่เยอะเลยนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยดูเซตเนี่ยเลอะหมดแล้วนะเนี่ยมันปุ่งปากนิดหน่อยมันดำไหมคะไม่ดำใช่ไหมมันอร่อยมากเลยผู้กองถามนิดนึงนะคะว่าทำไมเมลเบอรี่ที่นี่มันโดกโดกครับปลูกยังไงคะเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นเมลเบอรี่สายพันธุ์เชียงใหม่80นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสายพันธุ์ที่ออกลูกได้เยอะนะครับตรงนี้ฮะค่ะแล้วการปลูกล่ะคะมันต้องใช้ดินยังไงอากาศแบบไหนเพราะว่าปลูกในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเรื่องของอากาศนี่เป็นปัจจัยของเขาด้วยไหมคะเนี่ยเมลเบอรี่เป็นไม้ทางส่วนใหญ่เป็นไม้ทางอีสานอยู่แล้วก็มีหม่อนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของดินของอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าต้องดูแลเรื่องระบบน้ำดีๆจะสังเกตว่าทุกต้นเนี่ยเราใช้ระบบน้ำอย่างทั่วถึงอ๋อนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตได้เยอะขนาดนี้ด้วยนอกจากผลผลิตที่เป็นเมลเบอรี่แล้วเนี่ยนะคะเรายังปลูกอื่นๆอีกไหมคะในโครงการเพลาเปือนเราเนี่ยนะครับเราจะพันธุ์พืชพันธุ์เกษตรเนี่ยเมลเบอรี่นะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของเสาวรสซึ่งก็จะออกรสออกรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีองุ่นพันธุ์บิวตี้ซิดเลสซึ่งเป็นองุ่นสายพันธุ์นอกสีดำเป็นพวงแน่นรสชาติหวานกรอบก็คือจะมีการปลูกเนี่ยหลายอย่างมากๆจุดประสงค์หลักๆแล้วเนี่ยนะคะการปลูกแบบนี้ก็เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรด้วยถูกต้องอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนได้ลงมาเก็บเองได้มาสัมผัสเวลาคนนักท่องเที่ยวที่มาเห็นแปลงเกษตรเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะลงมาเก็บเพราะนั้นการที่ได้ลงมาเก็บพืชผลผลิตกับต้นเองเนี่ยได้ความสดได้ความสุขความสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นวิธีการปลูกว่าทำยังไงมันไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยค่ะรวมทั้งผลผลิตที่ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังเอาไปแปรรูปใช้ภายในรีสอร์ทภายในโรงแรมของเราด้วยใช่ครับแล้วก็พูดง่ายๆคือเราปลูกเองแล้วก็เราใช้เองด้วยแล้วก็บางส่วนที่มันเยอะมากเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นแยมทำเป็นไอศครีมเจลาโต้นะให้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่นี่มีหลายแปลงเกษตรมากเลยทางนู้นก็น่าสนใจเดี๋ยวขอไปชมหน่อยค่ะคุณป้าไปเลยครับเชิญเลยครับเราทานไปด้วยนะคะเต็มกระเป๋านู่นเลยค่ะวันนี้หลังจากที่นุ่นแอบชิมผลเมลเบอรี่ไปซะเยอะเลยเนี่ยนะคะครูกอล์ฟก็ใจดีใจดีพานุ่นมาชิมเสาวรสลูกโตรสชาติอร่อยๆกันถึงแปลงปลูกเลยละค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะได้รับประทานผลไม้รสเลิศแม่มันช่างสดชื่นมากๆเลยละค่ะความสนุกและการเรียนรู้ที่เพลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้านุ่นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่5กันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบ่ายนี้มีอะไรห้ามพลาดนะคะจากเพลาเพลินที่บุรีรัมย์กลับมาดูพาวิเลียนที่กรุงเทพมหานครกันต่อเมื่อสักครู่ก็พาไปชมแล้วว่าจากนิทรรศการในอาคารก็จะเห็นผลผลิตออกมาเป็นนอกอาคารก็จะเป็นโซนหนึ่งของมาดูพาวิเลียนซึ่งนอกจากร้านอาหารโซนทำกิจกรรมแล้วมันมีอะไรอีกไหมคะที่มาดูพาวิเลียนที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็จะมีอาคารประชาสัมพันธ์นะนี่ก็จะเล่าเรื่องที่ผ่านสื่อที่ทันสมัยนะเป็นแอนิเมชันก็เล่าเรื่องของตำนานเกษตรไทยจนถึงพิพันธ์เกษตรเป็นแอนิเมชันแล้วจากนั้นเรื่องของความรู้เรื่องการเกษตรก็จะเป็นเรื่องของผ่านเกมนะจะมีเกมเกษตรทฤษฎีใหม่นะให้คนที่ไปได้เรียนรู้โดยเล่นเกมแข่งกันในเรื่องของการจัดพื้นที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาต่างๆอย่างนี้ภาพที่เห็นนี่คืออันนี้เป็นโซนของนิทรรศการนะที่เป็นเรื่อง70ปีกษัตริย์เกษตรนะคะผ่านภาพยนตร์เป็นแอนิเมชันเหมือนกันแล้วก็ตรงที่ดูเนี่ยเป็นเรื่องของยางก็เป็นชุมชนต้นแบบที่น้อมนำเรื่องของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ได้มาเห็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันการ์ตูนนะที่เห็นเป็นช้างน้อยที่ตามรอยพ่อไปตามศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆที่ให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะอันนี้ก็จะเป็นโซนค่ะเป็นโซนเรื่องของตำนานเกษตรไทยจนมาถึงพิพันธ์เกษตรนะคะก็จะผ่านแอนิเมชันเหมือนกันนะก็จะสรุปภาพรวมว่าข้างในพิพันธ์เรามีอะไรบ้างตรงไหนเป็น3มิติฮะอันนี้อันนี้ด้านนอกเป็น2มิติค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมนะให้แข่งเรื่องของพื้นที่ก็จะจัดพื้นที่เป็นพื้นที่น้ำพื้นที่ดินนะพื้นที่ต่างๆแล้วคุณลองแบ่งโซนดูซิว่าจะเลี้ยงปลาเท่าไหร่ใช่ไหมจะปลูกข้าวเท่าไหร่จะเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักยังไงก็จะแข่งกันเป็น2ฝั่งแข่งกันว่าใครจัดการพื้นที่ได้ผลผลิตเยอะกว่าก็จะชนะ
นะนี่ถ้าปลูกข้าวเยอะก็จะมีเพลี้ยมากินอันนี้ก็จะเป็นเกมเรื่องอะไรฮะนี่เป็นเกมด้านนี้ค่ะสวมหมวกให้ภูเขาปลูกป่าค่ะนี่ก็จะเป็นที่มือโบกๆนี่คืออะไรฮะโบกต้นไม้โบกต้นไม้ที่หล่นลงมาช่วยกันปลูกป่าพอปลูกไปก็เด็กๆก็จะชอบแล้วก็มีพระอาจารย์สมคิดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะมาบอกว่าปลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เริ่มมีอาหารแล้วป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วถ้าเราปลูกช้าก็จะมีคนมาตัดอยู่เรื่อยก็จะเป็นให้เรียนรู้ค่ะอ๋อเขาใช้โปรแกรมด้วยนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเกมนะอันนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ฉะนั้นมันอินเตอร์แอคทีฟมันเล่นและตอบโต้ได้นะคนที่มาคนรุ่นใหม่ก็จะสนุกอันนี้คืออยู่ในอาคารอะไรฮะอาคารสองประชาสัมพันธ์อาคารที่หนึ่งอาคารหนึ่งประชาสัมพันธ์นะคะก็จะได้เรียนรู้ครับอาคารรูปใบไม้ที่เพิ่งสร้างใหม่มาเนี่ยเพิ่งเปิดไปเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองเมื่อเดือนธันวาคมนี่เองค่ะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่ะจัดให้มีกิจกรรมเล่นได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะครับก็ไปได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมคะแต่ว่า 7-9 เมษายนนี้ทางมาดูพาวิเลียนทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมสำคัญขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็คือจัดเป็นงานมหกรรมเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงงานในเรื่องของพันธุกรรมพืชนะคะก็จะเป็นมหัศจรรย์เป็นพันธุกรรมพืชของ12พรรษาเจ้าฟ้ากุมารีนะคะก็เป็น อนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อสืบทอดพระราชปณิธานนะก็จะเป็นจัดแสดงเรื่องความหลากหลายของพันธุกรรมพืชพันธุกรรมสัตว์นะก็มีทั้งของโรงเรียนที่เด็กๆที่โรงเรียนที่สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชก็จะเอาผลงานเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของการแปรรูปต่างๆของเขาเนี่ยเอามาจัดแสดงด้วยรวมทั้งเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่ทำเรื่องพันธุกรรมพืชก็เหมาะสำหรับคนที่จะไปช่วงนี้ที่จะไปเรียนรู้เรื่องของพันธุกรรมพืชในเรื่องของการเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยประโยชน์จากของพันธุกรรมเม็ดเล็กๆในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของสัตว์นะฮะจัดบริเวณไหนคะจัดบริเวณด้านในตั้งแต่มาดูพาวิเลียนเข้าไปถึงด้านในพิพิธภัณฑ์นะก็ช่วงวันที่7 8 9เมษายนนี้ก็เข้าไปชมไปเรียนรู้กันได้นะก็ช่วงนี้ก็ที่สำคัญก็สามารถไปเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้เตรียมไว้ปลูกช่วงต้นฤดูการผลิตช่วงเมษาหลังเมษาพฤษภาก็จะปลูกพืชผักกันแล้วนะฮะก็จะมีพันไม้แปลกๆพันพวกนี้นี่เขาจำหน่ายค่ะจำหน่ายด้วยค่ะเป็นทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นพันธุ์ก็เป็นสบายเอามาจำหน่ายกันในงานตอนนี้พี่น้องจากต่างจังหวัดหลายท่านก็ไปเยี่ยมชมกันแล้วเขาก็ซื้อไปปลูกกันเงี้ยแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพเสร็จเขาก็ไปเที่ยวกันเยอะใช่ไหมตอนนี้ที่จอดรถอำนวยความสะดวกถ้าคุณผู้ชมเข้าไปเป็นรถบัสเพราะว่าผมถามเส้นทางเดินทางนิดนึงคือหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยไปที่นี่นะครับถ้าออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าวิ่งเส้นพหลมุ่งไปทางรังสิตเราจะเลยตลาดรังสิตเลยธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมฮะแล้วไปอีกไกลไหมฮะก็ไม่ไกลแล้วค่ะก็ไปถึงนวนครนวนครนวนครเสร็จก็จะยูเทิร์นกลับเข้ามาได้ฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงข้ามโรงพยาบาลการุณยเวชอ๋อตรงข้ามเลยก็รถก็ยูเทิร์นเข้าไปที่จอดรถสะดวกค่ะริมถนนก็จะเป็นมาดูพาวิเลียนก่อนและหลังจากนั้นต้องเดินเข้าไปไหมคะในส่วนของก็ที่นี้ถ้าคนพิพิธภัณฑ์คนที่ไม่มีรถเดินข้ามถนนไปแล้วก็จะมีรถนำชมที่มาดูพาวิเลียนก็สามารถชมที่มาดูพาวิเลียนก่อนแล้วก็มีรถนำชมนำเข้าไปพิพิธภัณฑ์ด้านในถ้านั่งรถสาธารณะไม่มีรถขับแต่อยากพาลูกไปเที่ยวรถเมย์ไปถึงไหมรถเมย์ไปถึงบัสรถมีรถตู้ค่ะไปถึงที่นวนครเลยนะหรือจะไปต่อรถตรงที่ฟิวเจอร์พาร์คได้ต่อรถเมย์ที่ฟิวเจอร์พาร์คเขามีรถตู้ฮะจากฟิวเจอร์พาร์คค่ะไปที่นวนครแล้วก็ไปลงตรงไหนฮะลงนวนครลงที่นวนครแล้วข้ามถนนไปเลยข้ามสะพานลอยข้ามสะพานลอยไปแล้วก็มาลงฝั่งพิพิธภัณฑ์ฝั่งมาดูพาวิเลียนก็มีรถนำชมพาเข้าไปชมข้างในแล้วรถต้องเสียสตังค์ไหมคะหรือว่าแค่รวมอยู่ในค่าเข้าที่เราเสียสตังค์ไปรถนำชมเข้าไปเราไม่ได้เสียไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเป็นบริการค่ะแต่ถ้าเอารถไปเองจอดตรงบริเวณมาดูพาวิเลียนหรือว่าจอดข้างในเลยค่ะถ้ามาดูพาวิเลียนก็มีที่จอดเข้าไปด้านในพิพิธภัณฑ์ก็พื้นที่มีที่จอดรถเพียงพอเรารองรับได้เท่าไหร่ก็นับเป็นร้อยคันเป็นร้อยหลายร้อยคันถ้าเข้าไปดูสมมุติคุณผู้ชมไม่เคยไปเลยนะเพราะพื้นที่จริงๆทั้งพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ย374ไร่ใช่ไหมฮะพื้นที่จริงเขาใหญ่นะฮะก็จะมีโซนที่เคยทำแล้วปรับปรุงและโซนใหม่มาดูพาวิเลียนที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านหน้าแต่พื้นที่ทั้งหมดมัน300กว่าไร่มันใหญ่เที่ยวจริงๆไหนๆไปแล้วคุณสุนทรีเราคงไม่ไปแค่อาคารใบไม้สีใบอยู่แล้วคงเข้าไปเที่ยวในข้างในด้วยใช่ไหมเที่ยวจริงๆ
ไปเล่นไปทำกิจกรรมไปอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ก็จนแบบเนี้ยอิ่มเลยออกมาอิ่มเลยนะฮะต้องหลายวันแต่ทีนี้ถ้าไม่มีเวลาก็วันหนึ่งก็ได้แล้วค่ะวันหนึ่งก็ใช้หลายวันเลยเอาแสดงว่าเฉยถ้าคนที่สนใจดูละเอียดทุกเม็ดอะไรเงี้ยเนื้อหามันใช้เวลาใช่ไหมต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้ามีเวลาจำกัดก็3ชั่วโมงค่ะแล้วก็หรือวันหนึ่งที่ไปเราจัดก็คือเหมือนเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์ที่จัดเข้าไป1วันก็จะได้เรียนได้ฝึกปฏิบัติช่วงเช้าเลยได้เรียนรู้ได้รับประทานอาหารแล้วก็เข้าชมนิทรรศการในอาคารแล้วก็นิทรรศการกลางแจ้งอย่างเงี้ยแล้วก็บางช่วงที่เราจัดช่วงเย็นก็มีจักรยานเส้นทางจักรยานให้ทีมจักรยานในพื้นที่มีเส้นทางแต่จักรยานเอาไปเองหรือว่าจักรยานมีให้ด้วยอ๋อมีให้เช่าเนี่ยบางอาทิตย์เราก็มีโปรแกรมว่าพอช่วงเย็นมันถีบจักรยานอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโปรแกรมที่จัดเดี๋ยวนะฮะที่นี่เปิดกี่โมงฮะปิดเปิดตั้งแต่ในตัวพิพันธ์เราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะส่วนด้านหน้าที่มาดูพาวิเลียนร้านอาหารเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งครับปิดวันที่ปิดอย่ามาเกอร์วันที่ปิดคือวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพิพิธภัณฑ์ตามมาตรฐานเขาจะปิดวันจันทร์บางท่านบอกโอ้เสาร์อาทิตย์เราหยุดวันจันทร์เนี่ยเริ่มทำงานไปวันจันทร์ปิดใช่เพราะพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเขาปิดวันจันทร์ต้องไม่ลืมนะฮะวันจันทร์จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะใช่ไหมฮะคนจะไปเที่ยวเยอะแล้วก็อังคารพุธพฤหัสศุกร์เปิดค่ะส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เช่นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะหยุดให้น้องๆหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดเจ้าหน้าที่ได้พักบ้างครับครับเอาละฮะก่อนไปเช็คก่อนค่ะท่านมีเบอร์ไหมก็สามารถจะโทรติดต่อได้นะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นด้านหน้าแล้วนะคะเช็คไปว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรเขาจะมีกิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับอย่างที่บอกนะฮะลงทุนรัฐลงทุนเป็นพันล้านเราเสียค่าเข้าชม30บาท20บาทถูกมากนะฮะไปใช้ให้คุ้มเลยเจ้าอยากเชิญชวนคนไทยไปนะคะเพราะว่ามีหลายท่านที่ไปผู้ใหญ่หลายท่านที่ไปก็บอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะมีพิพิธภัณฑ์ดีๆอย่างนี้อยู่ในเมืองไทยด้วยงั้นก็อยากจะเชิญชวนไปดูกันนะคะแล้วก็อาจจะมีข้อแนะนำช่วยพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพระอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราแล้วก็เรื่องของเกษตรแล้วก็เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆน้องๆไปก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการทำความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เด็กๆก็จะได้เอาสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้แล้วก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของการเกษตรนะแล้วเด็กสัมผัสได้จริงว่าข้าวปลาอาหารมาจากไหนแล้วก็ได้เล่นกันได้ดูได้เข้าใจจัดเวลาไปซะช่วงนี้ปิดเทอมนะฮะเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผอ.ครับขอบคุณค่ะที่มาเล่าให้เราฟังนะครับผู้ชมที่ไม่มีเด็กไปเองก็ได้นะครับเพลินเลยฮะคือเข้าไปแล้วสบายเป็นห้องแอร์เพลินเลยนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงซึมซับกับมันแล้วจะได้ความรู้กลับไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ